สวัสดีค่ะวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมากเล่นน้ำอาบน้ำนมใหญ่ๆนะคะที่ผมว่าช่วงนี้ที่บอกว่าลุ้นหนักมากดูตรงเนี่ยค่ะตกมากแล้วลุ้นคนสวยตอนนี้ก็กินแค่มันแก้วกล้วยนะคะกับมีหญ้านิดหน่อยนะคะกินน้ำอยู่ไปนี้ก็เล่นน้ำเนื่องจากว่าอากาศแบบอบอ้าวครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ร้อนไม่มีแดดแต่ร้อนร้อนมากร้อนมากไปแล้วอ่ะพอหรือยังจะเล่นต่อหรือยังไงค่ะล้างมันเกี่ยวให้ไม่ทันเมื่อเช้ามีอาการโวยวายเดี๋ยวนี่น้องตั้น FC ช่อง11 Thailand FC น้องเสือดูน้องเสือตั้งแต่อยู่อนุบาล1ติดตามช่องน้องเสือมาจนยายมาทำเองจนวันนั้นวันยกเสาบ้านบอกว่ายายพาหนูไปหา11 Thailand หน่อยพอดีน้องเสือมาก็ได้ถ่ายรูปกับน้องเสือกินน้ำมาดูว่าจะอาบน้ำด้วยไหมตอนนี้เข้าได้อยู่นะคะแต่ยังปวดโซ่ไม่ได้อะไรไม่ได้แต่เข้าทำความสะอาดโดยที่ไม่มีพ่อสะเข้าได้แล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาจูนกันอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกับว่ากับเหมือนกับพี่พายทองคำนะคะต้องใช้เวลาจูนกันใหม่ต้องใช้เวลากับการเข้าหาการเปิดใจเข้าหากันนะคะระหว่างช้างกับควานสั่งให้นอนได้อะไรได้แล้วแต่ว่ายังแกะโซ่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้แค่นั้นค่ะเพราะว่าเขาไม่เอาใครเอาแต่พ่อสักคนเดียวเดี๋ยวเราไม่อาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ำลดตัวให้แม่พลอยก่อนเอาน้ำลาดตัวเพื่อให้ความชุ่มชื้นเกิดช้างนะคะทำไมมืดแฉะเสร็จแล้วอาบน้ำคนอาบน้ำช้างพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วที่บอกว่าจะบอกว่าที่ลุ้นหนักๆมากช่วงนี้เห็นช่วงนะคะถุงน้ำตกเยอะมากแล้วจากว่าไม่ไปข้างนอกก็ห่วงนะคะวันช้างไทยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่กับแม่พลอยมีพ่อสากเอาแม่แก้วกับพี่พายทองคำไปช่วยแห่นะคะช่วงประมาณบ่ายสามกว่าพ่อพาไปซึ่งจากว่าก็อาการของพ่อสากตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเนื่องจากสามารถที่ว่าเริ่มมีแรงเดินได้แล้วนะคะแต่ยังเหนื่อยบ้างนิดหน่อยนะคะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ถามถึงอาการของพ่อสากแล้วก็ให้ความรักความห่วงใยกับครอบครัวของสาวรวมทั้งถึงแม่พลอยแม่แก้วพี่พายทองคำด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะว่าตอนนี้เราก็
ลุ้นอยู่อย่างเดียวนะคะช่วงเวลาที่เหลือไม่มากอีกไม่นานแล้วค่ะที่บอกว่าเหลือไม่มากอีกไม่นานจริงๆนะครับแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะตกช่วงกลางวันหรือกลางคืนแต่ตั้งแต่ที่สาวมาอยู่นี่ก็ช้างจะตกลูกประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนที่เห็นมานะคะอย่างน้องอุ้มบุญดาวมงคลน้องแก้วตายไงคะมีแต่ตกช่วงกลางคืนนะคะแต่ช่วงกลางวันยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ดูสิคะนี่นะคะสังเกตดีๆนะเห็นไหมคะเยอะว่ารู้จักว่าตอนนี้เราทำที่เฝ้าแม่โพยใหม่แล้วทีนี้ใหม่นะคะแล้วทีนี้เช้าไปนอนอยู่ไกลแล้วก็ต้องลุกมาดูบ่อยมากเพราะว่ากลัวแต่ว่าลักคลอดแต่เมื่อคืนลุกออกมาแอบมองอยู่ก็เห็นนอนแล้วสาวก็เลยเดินกลับสาวก็เลยนี่นะคะถ้ากลางคืนยืนเล่นอยู่แบบเนี้ยก็ต้องเข้ามาดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยนี่จะถ่ายทอดมาจากคุณพ่อศักดิ์จะบอกว่าถ้าผิดปกติมากๆแล้วก็ให้เรียกช่วงนี้ให้คุณพ่อพักฟื้นให้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีควานซึ่งเป็นหลานของพ่อศักดิ์มาช่วยด้วยช่วงนี้ก็ช่วงพ่อศักดิ์พักไม่สบายพักช่วงพักฟื้นนะคะฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเป็นปกติเราบอกว่าพ่อลดหุ่นได้แล้วเวลาเป็นอะไรมาอุ้มไม่ไหววันช้างไทยพ่อบอกว่าเจอ FC เยอะเลยนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจควานช้างกับช้างทุกเชือกที่หมู่บ้านช้างตะกางนะคะแต่ชาวไม่ได้ไปเสียดายมากเพราะว่าต้องอยู่กับคนสวยอะค่ะออกไปนี้ไม่ได้ค่ะคนสวยดูตานะคะเหมือนจะหลับกินอ้อยก็ให้ทีละ2-3 ลำถ้ากินหมดก็โยนให้ใหม่ถ้ากินไม่หมดก็จะประมาณนั้นเหยียบทิ้งนั่นค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มเอาเกาหลังมั่งแล้วและอีกสักพักก็จะโยนทิ้งค่ะเหมือนอ้อยเหี่ยวแล้วอ้อยจะเหนียวงี้อ้อยแห้งอย่างเงี้ยค่ะกินนะเขาอารมณ์ดีแล้วยังคะเมื่อไหร่หนูจะคลอดแม่อึดอัดแทนหนูจะแย่แล้วนี่ดูหนูสิอุ้ยอ้ายเมื่อวานช่วงเย็นปล่อยให้อยู่ในบ้านปล่อยให้เล่นกับน้องโอโปน้องแป้งแล้วก็พอดีจังหวะหัวมาเราต้องรีบวิ่งไปเอาก่อนเราไม่ใช่กลัวว่าเขาเห็นงัวแล้วไม่พอจะวิ่งนะคะไม่ค่ะไม่พอจะวิ่งตามงัวค่ะก็แบบมาดูสายตาปิ้งปิ้งคนสวยดาวไลเดี๋ยวค่อยกินมันแก้วตอนเย็นก็เมื่อเช้าหนูก็กินไปแล้วเอาไว้กินตอนเย็นหน่อยเดี๋ยวกลางคืนก็กินไม่อิ่มก็ไม่นอนอีกฮะวันนี้ไม่มีหญ้าแห้งให้หนูกินนะเพราะว่าแม่พลอยกินหญ้าแห้งนะคะหญ้าที่ปลูกไว้ที่สวนแล้วทีเนี้ยมันต้นมันเล็กๆแบบเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นต้นเล็กแบบเนี้ยค่ะแล้วต้นแก่แต่มันจะเป็นแห้งออกเหลืองๆเหมือนป่านั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ
กินแบบนั้นแต่วันนี้มีหญ้าสดกับอ้อยแล้วก็สับปะรดเอามาลุ้นให้กินหญ้าสดวันนี้จะเปลี่ยนอาหารดูว่าจะกินไหมแล้วก็เลยต้องมีอาหารเสริมคือมันแก้วไว้ให้ช่วงเย็นด้วยนั่นไงคะไม่กินแล้วทิ้งแล้วเล่นขี้ดินหนูเล่นขี้ดินฝุ่นมันก็มาทางนี้สิคะนี่ก่อนนี่ก่อนที่จะโดนฝุ่นว่าไรหนูจะคลอดหนูคลอดสักทีทุกคนล้นลุ้นหนูจนตัวโก่งหมดแล้วลุ้นหนูจนเหนื่อยหมดแล้วเริ่มมีแดดแต่ก็แดดไม่จัดเครื่องฟ้าเครื่องฝนวันนี้ก็เย็นสบายช้างนิดนึงไม่เหมือนทุกวันจะร้อนมากร้อนอบอ้าวมากเหยียบทิ้งแล้วก็เอาเก็บมากินอีกเหมือนเดิมนะคะดูก็มาเป็นกำลังใจให้ไม่พลอยกันนะคะว่าดูลุ้นหนักมากแล้วก็เหนื่อยแทนมากดูเห็นท้องแล้วเหนื่อยมากกับการอุ้มท้องของแม่พลอยที่ใหญ่หวังว่าขอให้เป็นแฝดนะคะท้องโตขนาดนี้ท้องใหญ่มากฝากติดตามดูอาการของแม่พลอยไปนะคะว่าจะคลอดตอนไหนนะคะเราก็ลุ้นหนักมากเราก็เตรียมสปอตไลท์เราก็เตรียมไว้แล้วนะคะเตรียมพร้อมมากแต่ก็ยังไม่ได้ติดไฟไว้ให้เพราะว่าเราจะติดช่วงเขาติดท้องเลยเพราะว่าติดช่วงนี้ไม่ได้เดี๋ยวแม่พลอยเขาไม่นอนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะเช้าอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งก็ติดภารกิจบางครั้งก็กำลังจะตอบก็มีเหตุฉุกเฉินประมาณนี้เช้าก็เลยไม่ได้ตอบแต่ตอนนี้ที่รู้ๆอยู่ก็ไม่ได้ตอบนานแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้น้องพายหรือน้องพังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ